สวัสดีครับพี่ๆแฟนเพจชาวมิลานทุกท่านนะครับวันนี้ผมก็มารีวิวในตัวเปิดฝาท้ายนะครับของ Ford Everest นะครับตัวนี้เป็นรถที่2แล้วนะครับถือว่าเป็นผลงานการติดตั้งที่ได้รับความนิยมมากนะครับใน Ford Everest ในปัจจุบันนี้นะครับก็คือปกติถ้าเป็นตัว2.2เนี่ยมันจะไม่มีระบบเปิดฝาท้ายอัตโนมัติมานะครับแต่ว่าในตัวควบคุมของตัวรีโมทของตัวรถนะครับมันจะมีการสั่งงานเปิดของตัวฝาท้ายมาเห็นมั้ยครับพอเราติดตั้งตัวฝาท้ายแล้วนะครับคุณลูกค้าเนี่ยสามารถที่จะกดนะครับเพื่อที่จะเปิดฝาท้ายอัตโนมัตินะครับผ่านตัวกุญแจหรือว่าตัวรีโมทได้เลยนะครับตรงส่วนนี้นะครับแล้วก็สังเกตนะครับว่ามีปุ่มนะครับมีการติดตั้งปุ่มเพิ่มขึ้นมานะครับตรงส่วนนี้ก็มีเซ็นเซอร์การเซฟตี้ต่างๆนะครับสามารถตั้งนะครับระดับของตัวฝาได้ด้วยนะครับโดยการกดแช่นะครับพอมันปิ๊บๆเนี่ยพอเราเปิดปิดเนี่ยระดับความสูงมันก็จะอยู่ในมุมมองที่เราเซตไว้นะครับตรงส่วนนี้เราสามารถกดเปิดตรงนี้ก็ได้นะครับที่ผมล็อกกดไว้นะครับสูงอยู่ตรงนี้นะครับก็จะให้สูงตรงนี้ตลอดขึ้นไปครับแล้วกดแช่ไว้อันนี้ก็คือการเซตระดับของตัวฝากระโปรงท้ายนะครับเดี๋ยวเรามาดูปุ่มด้านหน้ากันดีกว่าอันนี้ก็คือตัวปุ่มนะครับที่จะสั่งงานนะครับให้เปิดปิดฝาท้ายนะครับแต่ว่าถ้าคุณลูกค้าขึ้นรถแล้วกดล็อกรถนะครับจะไม่สามารถใช้งานปุ่มตัวนี้ได้นะครับต้องทำการปลดล็อกตัวรถก่อนนะครับถึงจะใช้งานในส่วนนี้ได้นะครับก็สามารถที่จะสั่งเปิดปิดฝาท้ายผ่านตัวปุ่มด้านหน้าได้เลยมีระบบเซฟตี้และความปลอดภัยนะครับเวลาเราปิดลงมานะครับถ้ามันหนีบสิ่งของนะครับหรือว่ามีคนยืนอยู่เนี่ยถ้ามันปิดโดนปั๊บเนี่ยมันก็จะมีระบบเซฟตี้ก็คือจะเปิดขึ้นเองอัตโนมัตินะครับนะครับอันนี้ก็คือระบบเซฟตี้นะครับในส่วนของระบบฝาท้ายอัตโนมัตินะครับที่คุณลูกค้าที่ใช้รถเอเวอเรสต์ตัว 2.2 เนี่ยสามารถเข้ามาติดตั้งได้เลยนะครับตรงส่วนนี้แล้วก็มีราคาพิเศษนะครับสำหรับพี่ๆนะครับที่ขับรถ Ford Everest ตัว 2.2 นะครับสามารถติดต่อสอบถามเข้ามาได้โดยตรงเลยนะครับที่ผมนะครับเบอร์081ครับ734-8370นะครับหรือว่าติดต่อที่วิราชออดิโอนะครับสำนักงานใหญ่ศรีนครินทร์นะครับเบอร์โทร02ครับ383455นะครับแล้วเราพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ผมลาไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ